คุณผู้ชมครับกลับมาเหตุการณ์นี้เป็นเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์แล้วทีมข่าวมรินทร์ทีวีได้รับรายงานมาบอกว่าหลานแท้ๆเกิดอาการคุ้มคลั่งแล้วเอามีดกระหน่ำแทงยายของตัวเองจนเสียชีวิตแล้วลากศพไปหมกในบ่อหลังบ้านนะคุณผู้ชมครับนี่คือภาพตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัยปิดล้อมบ้านหลังหนึ่งนะฮะอยู่ในพื้นที่ตำบลภูปออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์คือพอไปถึงปั๊บไปเจอร่างของคุณยายคำพรคำยุทาอายุ76แล้วนะฮะสภาพคือถูกหมกอยู่ในไอ้บ่อหลังบ้านตรงนี้เลยคือเป็นบ่อปูนหลังบ้านตัวเองเนี่ยนะฮะแล้วคนก่อเหตุคือหลานแท้ๆโอ้โหคือภาพนี้กู้ภัยต้องรากศพของคุณยายคำพรออกมาแล้วก็ตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมตัวหลานชายคนก่อเหตุเพราะไม่ได้หนีไปไหนเลยแต่ไม่ปริปากไม่ยอมพูดอะไรไม่รับสารภาพด้วยคือนั่งเหม่อแล้วก็ยิ้มอยู่ตรงนั้นนะฮะหลังจากที่ฆ่ายายแล้วก็ใช้ชีวิตปกติตำรวจก็เลยควบคุมตัวคนก่อเหตุมือมีดหลานชายคนนี้จากบริเวณเถียงนาใกล้ๆไร่มันสำปะหลังนี่ไปควบคุมตัวได้แล้วก็ไปสอบปากคำต่อที่โรงพักคือพยายามจะหวานล้อมพยายามจะสอบถามไม่พูดอะไรเลยเอาแต่ยิ้มระหว่างนั้นญาติๆเดินขึ้นมาบนเถียงนาถือขวานมาด้วยนะแล้วจะประชาทันนะฮะคุณผู้ชมครับคือจะฆ่าหลานคนนี้เลยแต่ตำรวจเนี่ยช่วยกันห้ามไว้คือสามีของคุณยายที่ตายเนี่ยคุณอนุรักษ์คำยุทาแกบอกเลยนะบอกตอนแรกเนี่ยหาเมียไม่เจอก็เลยโทรถามหลานแล้วหลานบอกว่าไม่ต้องโทรหรอกผมฆ่ามาแล้วอยู่หลังบ้านลองฟังเสียงคุณอนุรักษ์ดูฮะตอนนั้นน่ะช็อกมากแล้วก็ไม่คิดว่าหลานเนี่ยที่มีอาการป่วยจิตเวชอยู่ๆจะคุ้มคลั่งและทำได้ขนาดนี้ผมเลี้ยงจิตโตฮักเลยผมมาเห็นได้บ่ผมเห็นมันตําขึ้นนี่บ่คือบ่เห็นได้อย่างเดียวมันขึ้นครับผมเลยว่าเลยถามมันเออโทรหาจังเขียวกันหน้าผมบ้างครับมันเลยมาบ่ต้องโทรหรอกครับล้มขามันแล้วโอ้ล้มขาเพิ่นแล้วอยู่หลังบ้านบ้านน้องเรียนครับผมก็เลยว่าเข้ามาผมก็เลยพาย่างไปเบิ่งปุ๊บผู้ที่เว้านี่เป็นหยังกับเฮาเป็นหลานเป็นหลานยุเพิ่นอาศัยอยู่กับยาย2คนบ่แล้วญาติญาติเขาบอกเลยนะฮะมือมีดเนี่ยคือเรียนจบแค่ป.6แล้วก็ป่วยเป็นจิตเวชไม่ได้ทำงานทำการเรียนหนังสือต่อก็ไม่ได้ต้องกินยาประจำแล้วก็หยุดอยู่กับบ้านแบบนี้แหละฮะคุณผู้ชมครับคือเบื้องต้นนะตำรวจชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นก่อนคือคุณยายเนี่ยถูกแทง6แผลแล้วก็เสียชีวิตเลยตอนนี้ส่งร่างไปชันสูตรต่อที่โรงพยาบาลขอนแก่นแล้วที่สำคัญคือตำรวจควบคุมตัวหลานคนนี้มือมีดเนี่ยชื่อเอกชัยเค้นสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.เมืองกาฬสินธุ์นะฮะ